กหลานของชาวจังหวัดคนนี้นะครับมีรางวัลระดับชาตินะครับในการแข่งศิลปะนักการเรียนประเภทเดี่ยวพินครั้งที่66และ67ซึ่งก็ได้เป็นแชมป์2สมัยว่างั้นนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากน้องที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการที่จะร่วมเป็นเจนรุ่นใหม่ที่จะสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของเรานะครับและตอนนี้นะครับขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่การบรรเลงพิณโดยนายจิรกิจอุดมวงศ์หรือฉายาตอมน้อยทับถนนจากโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารครับThank you.
ขอเสียงเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงของเราในชุดนี้นะคะ